สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเคอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรเนี่ย TH911 นะฮะเป็นอเมริกาสีแดงนะครับและคู่ต่อสู้ของเขาคุณลาสโล RA2 นะครับเป็นอิรักสีส้มนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Stardust LE นะครับผมซึ่งก็เป็นแมปที่อยู่ในแมปพูลของการแข่งขันในซีซั่นปัจจุบันของ CNC Net นะครับผมเป็นแมปที่เป็นเวอร์ชันพรีแคปเจอร์นะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้าง2หลังนี้นะครับก็คือบ่อขุดน้ำมันกับโรงไฟฟ้านะฮะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นกลางนะฮะถ้าคุณยึดแล้วเนี่ยจะได้ไฟฟ้า200หน่วยนะครับเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าของฝั่งพันธมิตรนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเล่นทับเรือก็ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นหรอกครับคุณสร้างทำไมครับทับเรืออยู่ห่างไกลจากฐานศัตรูมากๆเลยนะโอเคแต่ถ้าหากว่าเรดอเลอร์2มันเน้นไปที่ยูนิตแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกจำนวนเยอะเท่ากับเกมภาค3เนี่ยมันก็น่าเล่นอยู่นะฮะท่าเรือนะฮะพอดีว่าภาค3ภาค2เนี่ยยูนิตสะเทือนน้ำสะเทือนบกก็มีอยู่แค่ฝั่งละ1ชนิดละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือยานขนส่งนะนั่นแหละครับโอเคแล้วเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งสีแดงออกโรเก็ตทีมาแล้วนะครับส่วนฝั่งสีส้มก็ยังไม่ทำอะไรนะครับออกเป็นรถเก็บเร่มาก่อนนะฮะจังหวะนี้และที่สำคัญคือเนื่องจากว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้างในช่วงต้นเกมนะครับคุณสามารถที่จะขยายสิ่งก่อสร้างของคุณไปข้างๆโรงไฟฟ้าได้นะโรงไฟฟ้าที่เป็นกลางนะครับซึ่งมันจะมีพลอยอยู่นะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงส่งโรเก็ตทีมายิงโรงไฟฟ้านิดหน่อยนะฮะแล้วก็โดนฝักไล่กลับไปได้นะฮะถ้าอยู่ต่อนี่ก็ร่วงแน่นอนครับเอ้าไม่กลับนะฮะแอบมาทางนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ไหนดูซิฝั่งสีส้มเข้าไปถึงไหนอ๋อไม่มีอะไรเคลื่อนที่นะฮะตัวสีแดงส่งโรเก็ตเทียมาแล้วนะครับยิงออยเดริกเลยนะฮะแท่นขุดน้ำมันนะครับโอเคฝักแรกเข้ามาเคลียร์ได้ทันเวลานะฮะก็เกือบไม่ทันนะครับตอนนี้เขาก็ออกรถถังมาแล้วนะ2คันรถถังไรโน่นะอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆเกมนะฮะรถถังไรโน่นี่ก็เป็นยูนิตเทียร์หนึ่งที่ทำดาเมจได้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะฝั่งโซเวียตนี่คือยานเกราะเขาแบบเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะยานเกราะของฝั่งโซเวียตนะครับหากเทียบเท่ากับยูริกับพันธมิตรแล้วนะครับนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นสู้กับฝั่งโซเวียตเนี่ยการทำลายโรงรถเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะแล้วตอนนี้ฟังสีแดงมาโอ้โหขยายไปทั้งแล็บตรงนี้เลยนะฮะโอ้มาแล้วนะฮะมีออพิวริฟายเออร์ด้วยนะฮะฝั่งสีส้มฝั่งสีส้มก็ไม่น้อยหน้านะฮะนี่มีเช่นกันนะครับแล้วก็มีโรงรถด้วยนะตอนนี้สรุปฝั่งสีส้มมีโรงรถอยู่2โรงนะฮะไรโน่ไปแล้วนะครับผมแฮมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวบางทีก็3ฤดูใน1วันเลยก็มีนะแล้วตอนนี้มาแล้วครับฝั่งสีแดงเอามิราดมา 2-3 คันเรียบร้อยครับแต่คันที่4มาก็แตกเช่นกันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณส่งมาแค่นี้ยังไงก็แตกฮะมิราดเนี่ยดาเมจมันเยอะนะฮะแต่ว่าเลือดมันน้อยนะครับผมแล้วก็ยิงแบตเทอร์แล็บไปแล้วนะครับผมฝั่งสีส้มนี่จัดการแบตเทอร์แล็บก่อนเลยนะฮะปิดเทคมิราดไปแล้วนะฮะโอ้โหเป็นผมนี่แทบจะร้องไห้เลยนะฮะไรโน่3บ้างเรียบร้อยครับยังไงก็อยู่ไม่ได้นะฮะต้องกดยอมแพ้ไปนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณลัสโล RA2 ฝั่งสีส้มนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ